สนับสนุนโดยสบู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้วค่ะสำหรับซิงเกิลใหม่ของสาวกิมกอยไทยดอลมิวสิกชื่อซิงเกิลว่า Rider Girl ได้ข่าวว่าซิงเกิลนี้ได้แดนเซอร์ร้อยล้านอย่างเต้ายองยุคนเดชมาเล่น MV ให้อีกด้วยจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากแฟนๆข่าวลูกทุ่งนะคะก็คือบทเพลง Rider Girl ค่ะซิงเกิลนี้นะคะก็คือเราเนี่ยเป็นไรเดอร์สาวที่ไปส่งอาหารส่งขนมแล้วเราก็ดันไปชอบลูกค้าที่เขาสั่งของเราเนี่ยก็คือในเนื้อเรื่อง MV ก็คือพี่เต้าหย่องนะคะเราไปชอบเขาเราก็เลยบอกกับเขาประมาณว่าเราพร้อมไปส่งอาหารไปส่งของให้เขา24ชั่วโมงพร้อมเซอร์วิสให้เธอเลยพร้อมในที่นี้คือไปส่งให้ตากแดดตากฝนไปแล้วยังส่งฟรีให้ด้วยถ้าเป็นเธอสั่งอะไรอย่างนี้ค่ะเพลงนี้เนี่ยจะมีความไบขึ้นในความรู้สึกหนูกับหลายๆเพลงที่ทำมาบันไบตั้งแต่อินโทรขึ้นมาเลยคือพอฟังแล้วเรารู้เลยว่าเพลงนี้สดใสแน่นอนอ่ะแล้วมันน่าฟังต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไบขึ้นจังหวะมีเดียมโยกได้ค่ะโยกได้ฟังได้ตลอดป๊อปนะแต่ว่ายังมีความเป็นลูกทุ่งมีความเป็นอีสานอยู่ด้วยค่ะชุดคอนเซ็ปต์อะไรนี้เราคิดเองด้วยชุดคอนเซ็ปต์คิดเองค่ะชุดนี้ก็คือออกแบบเองแล้วก็เราปรึกษากับทีมพี่กระป๋อดีไซน์ค่ะที่จะทำชุดนี้ขึ้นมาสื่อความเป็นกิมกอยให้มากยิ่งขึ้นคือด้วยคาแรคเตอร์เราก่อนหน้านี้เราเป็นสาวเท่แบบมาดแมนเท่เลยเอาแอดเวนเจอร์มากแล้วพอมาเป็นเพลงนี้เนี่ยก็อยากให้ดูแบบเซ็กซี่ขึ้นนิดนึงดูเป็นสาวขึ้นนิดนึงแล้วก็พี่ๆแฟนคลับหลายๆท่านน่ะก็บอกว่ากิมกอยโตเป็นสาวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะสื่อให้ทุกคนแบบเห็นความเป็นกิมกอยผ่านชุดด้วยค่ะแล้วอยากเต้าหยองล่ะในเอ็มวีเขินกันต้องไม่เล่นเอ็มวีด้วยกันในเอ็มวีเขินค่ะเขินจริงเขินจริงๆเลยคือด้วยความที่เราก็ดูเขามาตลอดดูผลงานเขามาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพอได้มาร่วมงานกับเขาแล้วมันก็บางทีมันก็ทำตัวไม่ถูกค่ะทำตัวไม่ถูกไปไม่เป็นจริงๆอ่ะด้วยความที่แต่จริงๆเราก็เป็นคนที่ชอบแซวชอบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอไปเจอเขาแล้วมันไปไม่เป็นจริงๆค่ะเขาน่ารักมากแล้วยิ้มหวานแบบเต้าหย่องที่ใช่สเปคไหม สเปคค่ะสเปคเป็นคนชอบคนมีเสน่ห์ซึ่งเขามีเสน่ห์น่ารักฝากด้วยนะคะกับบทเพลงใหม่จากน้องกิมกลอยนะคะ Rider Girl ติดตามได้ที่ช่อง YouTube Thai Idol Music นะคะฝากปั่นวิวด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมไปตามชมความน่ารักของสาวกิมกลอยและหนุ่มเต้าหยองในเพลง Rider Girl กันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย